รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้มข้นคนคลักไปกับรายการคนหัวกะทิเห็นน้อนๆกลุ่มนี้ลอยล่องอย่างสนุกสนานไหมครับทราบหรือไม่ว่าน้อนๆพวกนี้เขาคือตัวอะไรและที่สำคัญพวกเขาเหล่านี้จะมาช่วยให้ชาวบ้านที่จังหวัดปัตตานีมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งน้อนๆเหล่านี้ก็คือลูกปูทะเลที่จะมาสร้างเศรษฐกิจไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับปี 2561ประเทศไทยมีผลผลิตจากการเลี้ยงปูทะเลทั้งสิ้น 1,773 ตันคิดเป็นมูลค่า590ล้านบาทขนาดนั้นแล้วยังไม่เพียงพอตอบสนองความต้องการของนักกินปูทำให้ต้องนำเข้าปูทะเลจากต่างประเทศแต่นับจากวินาทีนี้ปัญหาปูทะเลไม่พอกินไม่พอขายจะทุเลาเบาลงไปด้วยพลังความรู้ของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่จะปั้นแนวคิดปูตานีสู่ปูโลกให้เป็นความจริงที่กินได้พลังความรู้ที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้คนหัวกะทิมีคำตอบให้ครับจริงปูทะเลเนี่ยเมืองไทยปัจจุบันนี้เรามีตัวเลขผลิตปูทะเลอยู่ที่ประมาณ800กว่าล้านบาทซึ่งมันขยับขึ้นมาจาก4ปีที่แล้วเราอยู่ที่200กว่าล้านบาทแต่เราจะเห็นว่าเริ่มมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นตั้งแต่ที่เราทำงานมาในขณะที่เรามีศักยภาพที่จะเลี้ยงปูทะเลเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยไม่น่าจะต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยเมืองปูทะเลของจังหวัดปัตตานีนั้นจังหวัดปัตตานีเนี่ยมีศักยภาพสูงมากเลยที่จะผลิตปูทะเลณวันที่ก่อนที่เราจะดำเนินโครงการนั้นมันยังไม่มีการผลิตปูทะเลขึ้นมาเลยในจังหวัดปัตตานีในขณะที่พื้นที่อื่นๆและประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เขาผลิตปูทะเลสูงมากก็เลยเป็นที่มาของการสำรวจว่าเฮ้ยปัตตานีมันเหมาะไหมที่จะเลี้ยงปูปรากฏว่าโอ้ปูธรรมชาติปัตตานีนี่มีมากเรามีอ่าววันนี้และรอบอ่าวเนี่ยน้ำเนี่ยมันเหมาะสำหรับการเลี้ยงปูมากเราก็เลยคิดว่าที่ทั้งนั้นปูน่าจะเป็นสัตว์น้ำที่มีศักยภาพที่จะสร้างงานใหม่เลยให้กับปัตตานีสร้างเรียกว่าสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ขึ้นในจังหวัดปัตตานีเราก็เลยพัฒนางานวิจัยขึ้นมาพัฒนาโรงเรียกว่าโรงขุนแม่ปูเป้าหมายคือที่จะผลิตให้มีปูไข่นอกกระดองซึ่งเราโชคดีมากเลยคือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเลี้ยงปูในโลกนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายของเราหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่สำคัญก็คือเป็นศาสตราจารย์จากเวียดนามซึ่งเขาทำปูมา20กว่าปีแล้วและเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปูได้เก่งที่สุดในโลกวันนี้นะครับเขาผลิตได้ทั้งปีแชร์ความรู้กันสุดท้ายเนี่ยวันนี้เราสามารถที่จะเรียกว่าสั่งแม่ปูให้มีไข่ออกนอกกระดองได้การระบาดของโควิดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยรายได้แหล่งรายได้ของเขาเนี่ยเริ่มจำกัดแล้วโครงการนี้เนี่ยองค์ความรู้ที่ทางคณะวิจัยนำไปสู่ชาวบ้านเนี่ยคือองค์ความรู้ในการเลี้ยงปูเป็นองค์ความรู้ที่เราทำงานร่วมกับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเลี้ยงปูได้เก่งขึ้นรอดมากขึ้นสองคือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขุนปูทั้งในระบบแบบตะกร้าลอยน้ำแล้วก็ระบบเราเรียกคอนโดน้ำหมุนเวียนสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดการสร้างงานใหม่การสร้างรายได้ใหม่ให้กับชาวบ้านและที่สำคัญก็คือการสร้างความสุขและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับบปท.เป็นหน่วยสนับสนุนวิจัยเป็นหน่วยหลักเลยที่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยสิ่งที่บปท.ให้กับคณะนักวิจัยให้กับชาวบ้านก็คือข้อแนะนำข้อเสนอแนะระหว่างทางผู้ทรงคุณวุฒิของบปท.ผู้บริหารของบปท.ให้ทั้งกำลังใจในการทำงานและระหว่างทางเราเจอปัญหาเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับบปท.ได้โดยตรงคณะนักวิจัยของเรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพียงแค่คนเดียวเรามีเพื่อนร่วมทางที่เป็นกลุ่มนักวิจัยที่ทำงานไปใต้การสนับสนุนของบปท.ครับ
ังความรู้ว่าด้วยกระบวนการพัฒนาปูทะเลครบวงจรมีประโยชน์มากมายหลายสถานเลยนะครับประการแรกเลยกระบวนการเลี้ยงปูทะเลแบบครบวงจรของที่นี่มีความสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนบนพื้นฐานชีวภาพที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Bio Circular and Green ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันในตัวย่อว่า BCGประการถัดมาปูทะเลที่มาจากกระบวนการเลี้ยงแบบครบวงจรถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นปูที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีซึ่งช่วยให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดปัตตานีมีความเข้มแข็งและเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลรวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับปูทะเลก็มีรายได้ที่ดีไปตามๆกันเราไปบุกพิสูจน์ความจริงให้เห็นกับตากันดีกว่าว่ากันตั้งแต่ขั้นตอนการวางไข่ไปจนถึงขั้นตอนการจับปูใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับครับตอนนี้ก็เรามีอยู่ที่โรงแม่พันธุ์ของหมูอองปัตตานีนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลครับเราต้องมีระบบน้ําหมุนเวียนนะครับซึ่งน้ําของเราก็เป็นน้ําทะเลครับสูบมาจากทะเลหลังโมงของเราครับหลังจากที่เราสูบมาเรียบร้อยแล้วเราต้องมีการกรองน้ําน้ําของเราก็จะขึ้นตั้งแต่ระบบกรองครับก็หมุนเวียนตลอดเลยครับแล้วก็ไปเข้าสู่ระบบกรองใหม่ครับหลังจากที่กรองน้ําเสร็จเราต้องมีการเช็คคุณภาพของน้ําต้องได้ค่ามาตรฐานความเค็มต้องอยู่ที่30-32 ppt แล้วก็อุณหภูมิต้องอยู่ที่28ครับหลังจากที่เตรียมน้ำเสร็จแล้วก็ต้องเอาคลอรินใส่ครับหลังจากนั้นพักน้ำทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ครับหลังจากนั้นก็สูบมาใส่ในโรงแม่พันธุ์ของเราต่อไปครับครับหลังจากที่เตรียมน้ำเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการเตรียมกระบะทรายนะครับเพื่อให้ปูของเราวางไข่ครับครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราเตรียมทรายเป็นแบบไหนครับครับหลังจากที่เราเตรียมระบบของเราเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการทำแม่พันธุ์ครับก็คือเราต้องมีการเตรียมทรายครับซึ่งทรายของเราเป็นทรายฉาบละเอียดครับเราก็ต้องมาล้างทำความสะอาดครับเพื่อให้ทรายของเรานี่ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีฟองอากาศครับปูของเราก่อนที่มันจะวางไข่หรือว่าฟักไข่ครับมันต้องมีการฝังตัวก่อนครับหลังจากทรายของเราสะอาดแล้วครับจากนั้นก็เอาทรายของเราไปใส่ในระบบครับตามเลยครับหลังจากที่เราได้แม่ปูนะครับเราต้องมาเช็คว่าก้ามมีครบไหมมีขาครบไหมแล้วก็ความสมบูรณ์ของเพศครับโดยการใช้ไฟฉายนะครับในการเช็คว่าไข่ของเราอยู่ในสเตจไหนถ้าตามแบบนี้แสดงว่าสเตจที่4เป็นสเตจที่แม่พันธุ์ของเรามีไข่เต็มกระดองครับดูจากการส่องไฟครับก็จะเห็นว่าบนกระดองของปูนมันจะมืดไม่มีแสงสว่างทะลุออกมาครับหลังจากนั้นเราก็มาทำความสะอาดปูครับเพื่อลดเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ทำให้ไข่ของปูนเสียครับที่โมโอของเราก็จะใช้เฉพาะปูขาวครับเพราะว่ามันจะเติบโตได้เร็วกว่าปูชนิดอื่นครับครับหลังจากที่เราขัดเสร็จเราก็ต้องชั่งน้ำหนักของปูครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ350กรัมครับได้มาตรฐานครับเพราะว่าปูของเราจะใช้ตั้งแต่น้ำหนัก280ถึง500กรัมครับที่ต้องวัดแม่ปูก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่ากระดองของปูกว้างเท่าไหร่ก็จะได้เปรียบเทียบกับน้ำหนักของปูว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานหรือไม่ครับพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์หรือไม่ครับหลังจากวัดเสร็จแล้วครับเราก็จะแก้มัดของปูครับถ้าปูของเราชูก้าแบบนี้แสดงว่าปูของเราแข็งแรงครับหลังจากนี้เราก็จะเอาแม่พันธุ์ของเราไปใส่ในระบบน้ำหมุนเวียนว่าเป็นระบบขุนแม่พันธุ์ต่อไปครับก็ทุกๆเช้าเราก็จะเช็คว่าแม่พันธุ์ของเราวางไข่หรือไม่ถ้าแม่พันธุ์ของเราวางไข่เราก็จะย้ายแม่พันธุ์ที่มีไข่นกกระดองไปใส่ในอีกถังนึงครับที่เราเตรียมไว้เพื่อฟักไข่ต่อไปครับนี่เป็นเพียงกระบวนการแรกของการนำเอาปูตานีสู่ปูโลกซึ่งเราได้เห็นถึงกระบวนการและแนวคิดที่ทางนักวิจัยได้ร่วมกันทุ่มเทค้นคว้าและพัฒนาขึ้นต้องบอกนะครับว่ากว่าจะบรรลุผลในแต่ละขั้นตอนล้วนต้องผ่านการลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไปที่มั่นใจในความสำเร็จได้เต็มร้อยช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับว่าขั้นตอนต่อไปของการเลี้ยงปูทะเลจะเป็นอย่างไรอดใจรอสักครู่เดียวครับสู่รายการคนหัวกะทิกันต่อครับหลังจากช่วงที่แล้วเราได้ไปดูโครงการการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานีในส่วนของโรงผลิตแม่ปูกันไปเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปที่จะไปพิสูจน์ทราบกันคือการทำโรงเพาะฟักและฟาร์มอนุบาลปูไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ
ัวผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยแล้วก็ผมก็รู้จักท่านอาจารย์ดร.สุกีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ผมเองก็ทำงานด้านกรมประมงส่วนอาจารย์ทำนานในมหาวิทยาลัยมีวันนึงก็คืออาจารย์มาชวนเรื่องของการเพาะเลี้ยงปูทะเลซึ่งในส่วนของผมเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับการเพาะปูทะเลอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยชวนมาร่วมงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์ปูทะเลเพื่อที่จะหาแนวทางเพิ่มจำนวนพันธุ์ปูทะเลให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยอาจารย์สุกีครับได้ไปคุยกับทางกรมประมงแล้วก็ทำเอ็มยูร่วมกันก็หลังจากนั้นเราก็ได้ไปศึกษาดูงานด้วยกันที่ประเทศเวียดนามแล้วก็พัฒนางานขึ้นมาตามลำดับจนสามารถที่จะอนุบาลลูกปูได้ในเรื่องของการเลี้ยงปูทะเลนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยจำนวนเกษตรกรกับความต้องการจำนวนลูกปูเริ่มมีความต้องการขึ้นมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันหน้าที่ของโรงเพาะฟักเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากก็คือเรามีหน้าที่ในการที่ต้องผลิตลูกปูให้มีจำนวนลูกปูเพียงพอกับเกษตรกรมันถ้าไม่มีโรงเพาะฟักเนี่ยก็คือเกษตรกรจะต้องไปหาลูกปูจากแหล่งอื่นๆการที่เราใช้สัตว์น้ำในพื้นที่อื่นหรือว่าการลำเลียงมาไกลๆเนี่ยถ้าคุณดูแลไม่ดีแล้วคุณปล่อยไปเนี่ยมันก็จะตายเหมือนกันเกษตรกรก็อยากให้ทางกรมประมงทำหน้าที่ในการผลิตลูกปูให้กับเกษตรกรให้มีความเพียงพอเพื่อจะทำหน้าที่ในการผลิตลูกปูให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรก็หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีทำแม่ปูให้มีไข่ออกนอกกระดองแล้วนะครับทางศูนย์ก็จะรับแม่ปูมาไว้ที่โรงเพาะฟักของเราแล้วก็เราจะรอจนกว่าแม่ปูจะวางไข่เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ9วันพอวางไข่เสร็จเนี่ยเราจะรวบรวมลูกปูที่ได้ทั้งหมดนะครับมานับจำนวนก่อนแล้วก็จะเอามาแบ่งอนุบาลพอแบ่งอนุบาลเนี่ยเราต้องดูที่ความหนาแน่นของการอนุบาลด้วยครับว่าน้ำปริมาตร1ตันเนี่ยโดยปกติเราจะใช้ 80,000 ถึง 100,000 ตัวเมื่อก่อนเนี่ยเรามีแต่เฉพาะบ่อพลาสติกนะครับปัญหาของการทำงานก็คือมันจะถ่ายน้ำได้ไม่สะดวกบ่อโรงเพาะเนี่ยเพิ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางทีมงานวิจัยปูทะเลกับอาจารย์ดร.สุกีนะครับให้ทางศูนย์เนี่ยได้ดำเนินการจะทำบ่อตัวนี้ขึ้นมาสำหรับอนุบาลลูกปูทะเลโดยเฉพาะเลยบ่อซีเมนต์เนี่ยเราสามารถออกแบบแล้วก็จัดวางระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำได้แล้วก็การจับได้ส่วนตัวอาคารเนี่ยเราเดิมทีเราออกแบบไว้เป็นหลังคาทึบแล้วก็ต่อมาเราก็ออกแบบให้มันเป็นหลังคาที่มีแสงส่องลงมาถึงตัวบ่อได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของปูเนี่ยในแต่ละระยะการเปลี่ยนแปลงการลอกคราบเนี่ยเขาจะมีความต้องการแสงที่แตกต่างกันอยู่นะครับทีนี้การอนุบาลเนี่ยอาหารแรกเริ่มเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันในระยะโซเยนหนึ่งที่แม่ปูเพิ่งวางไข่1ก็คือเป็นโรติเฟอร์นะครับ2ก็คือเป็นอาร์ทิเมียซึ่งอาร์ทิเมียเนี่ยก็จะใช้อาร์ทิเมียที่ฟักออกมาใหม่ๆประมาณ12ชั่วโมงในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สำหรับอนุบาลลูกปูระยะโซเอียเท่านั้นนะครับการให้อาหารก็เราให้5มื้อนะครับเราก็จะใช้อาทิเมียแบบนี้นะครับค่อยๆสาดให้กระจายนะครับเพื่อให้ลูกปูได้กินทั่วถึงนะครับหลังจากนั้นพอลูกปูเข้าสู่ระยะเมกะโลปาเราก็จะย้ายลูกปูไปที่โรงเพาะที่มีพื้นที่ใหญ่กว่านี้นะครับหลังจากที่เราย้ายลูกปูระยะโซเอียมาไว้ที่นี่นะครับตรงนี้เราเรียกว่าระยะเมกะโลปานะครับอายุจะใช้การเลี้ยงอยู่ประมาณ7วันเพื่อจะให้ได้ลูกปูระยะเฟิร์สแคปนะครับเดี๋ยวผมจะตักให้ดูนะครับว่าลูกปูระยะเมกะโลปาเป็นยังไงระยะเมกะโลปานะครับเป็นระยะที่มีความสำคัญมากเลยในการอนุบาลลูกปูนะครับจะอยู่ที่นี่7วันนะครับก็จะเปลี่ยนระยะไปเป็นระยะแคปซึ่งอาหารที่เขากินก็จะเป็นอาหารผงค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงระหว่างที่อนุบาลเราก็จะใส่อวนไว้เพื่อจะให้ลูกปูได้หลบซ่อนถ้ามันมีวัสดุหลบซ่อนนะครับอัตราการรอดของลูกปูเนี่ยมันจะน้อยมากลูกปูระยะเมกะโลปาเนี่ยจะดูดแล้วก็จะกินกันเองได้หลังจากที่เราอนุบาลลูกปูระยะเมกะโลปามาเป็นเวลา7วันเนี่ยลูกปูก็จะลอกคราบอีกครั้งนึงเป็นระยะเฟิร์สแคปความแตกต่างของเมกะโลปากับแคปนะครับก็คือเมกะโลปานี่ร่างกายของเมกะโลปาจะยังไม่เหมือนกับปูโดยสมบูรณ์นะครับจะยังมีหางอยู่แต่พอเลาะผ้าอีกครั้งนึงเนี่ยสรีระของเขาทุกอย่างจะเหมือนกับหน้าตาของแม่ปูพ่อปูทุกอย่างหมดเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเราอนุบาลลูกปูระยะแคปนะครับซึ่งก่อนจะเป็นระยะแคปเราเรียกว่าระยะเฟิร์สแคปนะครับก็คือมันลอกคราบจากระยะเมกะโลปามาเป็นระยะเฟิร์สแคปตรงนี้เราจะอนุบาลลูกปูอยู่เป็นเวลา7วันนะครับก็จะได้ลูกปูที่สามารถที่จะนำส่งเกษตรกรได้นะครับการอนุบาลตรงนี้จะพิเศษหน่อยก็คือเราจะต้องใส่อวนเข้าไปให้มากๆเพื่อจะให้ลูกปูได้มีที่หลบซ่อนแล้วก็จะใส่วัสดุปูนพวกนี้ก็จะเป็นปูนซีโอไลท์ปูนโดโลไมท์ใส่ในอัตราส่วน200กรัมต่อน้ำ1ตันนะครับใส่ทุกวันวันละครั้งเราจะให้อาหารเป็นอาหารเสริมชนิดเม็ดนะครับเพราะว่าระยะนี้
ลูกปูสามารถจะกินอาหารเม็ดได้แล้วเกษตรกรก็สามารถที่จะนำอาหารกุ้งที่เป็นอาหารเบอร์หนึ่งใช้ในการอนุบาลลูกปูต่อไปได้เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายต่อการเลี้ยงปูทะเลเมื่อตะกี้สัญญาว่าจะให้ดูลูกปูนะครับเรามีลูกปูให้ทุกคนได้ชมแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการแพ็คปูให้เกษตรกรนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือลูกปูนะครับแล้วก็ถาดลำเลียงลูกปูแผ่นกระดาษสำหรับซับความชื้นให้กับปูนะครับแล้วก็วันผ้าขาวบางเวลาเราจะแพ็คปูให้เกษตรกรนะครับสิ่งสำคัญก็คือความหนาแน่นเราจะแพ็คปูได้ไม่เกิน 1,000 ตัวต่อถาดนะครับลูกปูที่เราใช้ก็คือขนาดตั้งแต่ 0.5 จนถึง 0.9 เซนเวลาเราจะแพ็คก็คือเราเอาลูกปูที่เรานับเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปในถาดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาผ้าขาวบางปิดทับอีกทีนึงแล้วเราก็เอาลูกปูซ้อนรวมกันครับตอนนี้ลูกปูเราพร้อมแล้วนะครับพี่น้องเตรียมรอรับลูกปูจากผมได้นะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลี้ยงปูในบ่อดินสิ่งที่เขาต้องการก็คือลูกปูเดิมเนี่ยลูกปูเล็กๆมันจะไม่มีนะชาวบ้านก็จะเอาลูกปูจากธรรมชาติที่ตัวใหญ่หน่อยแต่พอเรามีโรงเพาะฟักปูเนี่ยเรามีฟาร์มอนุบาลปูเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมีลูกปูไซส์ขนาด 0.5 เซน 1 เซนเนี่ยลูกปูเล็กๆเนี่ยแทนที่ชาวบ้านจะรอว่าเมื่อไหร่จะได้จากธรรมชาติชาวบ้านก็สามารถที่จะกำหนดของตัวเองได้เลยว่าเอาลูกปูลงบ่อตัวเองเนี่ยได้เมื่อไหร่ชาวบ้านสามารถที่จะมีจำนวนปูที่มีปริมาณแน่นอนช่วงหน้าคนหัวกะทิจะพาไปชมขั้นตอนสำคัญในการเพาะปูทะเลที่ส่งต่อให้กับชาวบ้านไปติดตามกันครับว่าชาวบ้านจะมีวิธีการเลี้ยงปูทะเลให้ได้คุณภาพอย่างไรอดใจรอสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหัวกะทิครับตอนนี้เรายังพาคุณผู้ชมเดินทางกันอยู่ในดินแดนด้ามขวานไทยที่จังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวของการเลี้ยงปูตานีสู่ปูโลกไปติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านที่นี่เขามีการเลี้ยงปูทะเลอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นครับหลังจากที่เราเอาลูกปูไปสนับสนุนชาวบ้านเพื่อที่ชาวบ้านจะมีพันปูที่จะไปเลี้ยงต่อเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็เลี้ยงปูในบ่อให้อาหารทุกวันเช็คน้ำดูลักษณะปูทุกวันจนสัก4เดือนเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มที่จะจับปูเพื่อไปขายต่อได้แล้วในส่วนของคอนโดเนี่ยเราจะไปให้องค์ความรู้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การสร้างคอนโดระบบวนเวียนน้ำของคอนโดแล้วก็วิธีการเลี้ยงในคอนโดโครงการนี้เนี่ยมันเป็นการเอาความรู้ที่เราผลิตได้จากงานวิจัยของเราไปให้ชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน1มีพันปูคือมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงปูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างอาชีพใหม่ให้เขาเราไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาทำอยู่แต่เราไปสร้างอาชีพใหม่ให้เขาไปสร้างรายได้ใหม่ให้เขาอันนี้คือที่ดักปูที่เราเลี้ยงปูในบ่อวิธีการดักปูก็ต้องมีเหยื่อนะครับตัดปลานี่ก็คือเพื่อให้มีกลิ่นคาวปูถึงจะเข้ามาอันนึงเนี่ยจำนวนปูที่จะเข้ามานะครับเคยได้เยอะที่สุดก็ประมาณ7ตัวคือวิธีการเนี่ยเราจะยกก็จะมีที่คีบไว้แล้วเราก็จะตั้งไว้เราก็จะโยนทีนี้เราวางเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ประมาณสัก 20-30 นาทีเราก็จะค่อยไปยกขึ้นมาครับอันนี้ที่ไซที่เราทิ้งไปเมื่อสักครู่นะครับคือได้มา2ตัวทีนี้ปูใน2ตัวนี้เราก็จะไปคัดแยกถ้าไข่เต็มเราพร้อมที่จะจำหน่ายถ้าไข่50ลงมาเนี่ยเรามาขุนอีกทีนึงBCG ก็เป็นการใช้เศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยเฉพาะการนำไม่ให้เพิ่มแล้วก็ไม่ให้มีอะไรที่มันเสียออกไปจากระบบการผลิตของเราทั้งที่สูญเสียแล้วโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็การสูญเสียในลักษณะที่มันอาจจะไปกระทบกับสภาพแวดล้อมข้างนอกโครงการนี้เมื่อเรามีหลักการของ BCG แล้วเนี่ยเราก็เลือกพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีที่จะเป็นพื้นที่
ทำงานหรือว่าพื้นที่นำร่องซึ่งการเลือกพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีแล้วเลือกพื้นที่บริเวณชายฝั่งด้วยเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเป็น BCG ด้วยแล้วก็ Area Base ด้วยก็คือ Area ใหญ่ก็คือพื้นที่จังหวัดปัตตานี Area ย่อยก็เป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งขอบคุณบปท.ที่ไว้วางใจคณะทำงานนะคณะนักวิจัยของพวกเราผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความเห็นคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาในระหว่างการทำงานซึ่งทำให้คณะนักวิจัยเนี่ยเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้มากถ้าไม่ได้บพท.เนี่ยผมคิดว่าวงการอุตสาหกรรมปูของปัตตานีนะอาจจะไม่มาถึงขนาดนี้แล้วก็แม้แต่ของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะเห็นการเดินที่ไม่ได้แรงและก็เร็วขนาดนี้นะครับแต่ก่อนนี้แบเป็นชาวประมงรันเล็กนะครับแล้วก็เวลาออกประมงนั้นได้ลูกปูมาแบก็เลยมาเลี้ยงได้มั่งไม่ได้มั่งใจรักอยากจะเลี้ยงและอยู่มาวันหนึ่งไปปรึกษากับอาจารย์สุกรีอาจารย์สุกรีก็เลยแนะนำการเลี้ยงปูแล้วก็สนับสนุนลูกปูเอามาให้แล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็อาจารย์มาช่วยเช็ดน้ำเช็ดอะไรก็คือตอนนี้ก็เลี้ยงได้แหละครับคือชีวิตดีขึ้นครับเราเลี้ยงก็ควรได้สบายเลยครับเราจะมีตังเก็บด้วยเราเลี้ยงปูนี่ก็คือว่าใช้แบบ ATM มากกว่าจะใช้ตังวันไหนเราก็จับได้วันนั้นเลยครับเดี๋ยวนี้พอมาหันมาเลี้ยงปูกับอาจารย์สุกรีเนี่ยก็คือว่าประมงนี่ไม่เคยออกและทำเลี้ยงปูเป็นอาชีพหลักแล้วเป็นความภูมิใจของเกษตรกรนะครับที่ได้มีโครงการดีๆให้เกษตรกรมีรายได้ช่วงแรกๆนี่ก็จะเป็นอาชีพเสริมพอมาระยะหลังปี2ปีหลังเนี่ยทางหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมในด้านทุกๆด้านโครงการเลี้ยงลูกปูก็เลยมีโอกาสทำเป็นอาชีพไม่ได้เป็นอาชีพเสริมแล้วทีนี้เป็นอาชีพหลักเลยจากช่วงแรกเนี่ยเรามีรายได้เลี้ยงครอบครัวประมาณเดือนหนึ่งประมาณ 3-4 พันพอมาระยะหลังพอได้โครงการนี้เข้ามาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก 3-4 พันเป็น 7-8 พันนะครับที่เลี้ยงครอบครัวได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโครงการการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานีโครงการนี้ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนทรัพยากรและเพิ่มพูนรายได้ให้กับคนปัตตานีและที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคตถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางนักวิจัยได้ช่วยกันสรรสร้างและสร้างสรรค์ให้แก่เกษตรกรไทยช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากบ่วงหนี้บ่วงความยากจนมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและวันนี้เวลาของรายการคนหัวกะทิก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับโครงการและแนวคิดดีๆที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นทางช่อง GMF 25สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ